สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องจำนวนประชากรนะครับจำนวนประชากรซึ่งจำนวนประชากรนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต้องดูที่ด้านมุมขวาบนของจอนะครับจะมีรูปแล้วก็จะมีด้านใต้รูปนั้นเป็น 22/30 นะครับก็คือจำนวนประชากรที่ผมมีอยู่ณตอนนี้คือ22คน/30ก็คือจำนวนเต็มที่จะมีได้การเพิ่มขีดขั้นจำนวนประชากรจะต้องสร้างห้องนะครับสมมติว่าจำนวนประชากรเราเต็มเราจำเป็นจะต้องอัปเกรดห้องริงรูมนะอ่านถูกว่าไม่ถูกนะครับริงรูมนี้นะครับเมื่ออัปเกรดห้องเนี่ยมันก็จะเพิ่มเขาบอกจะเพิ่มขั้นประชากรมาอีก10แต่ว่าจะเพิ่มได้ต้องมีทรัพยากรต้องมีห้องอะไรเนี่ยห้องบัลลังก์อ่ะห้องใหญ่อ่ะเลเวลถึงกำหนดก่อนนะครับถึงจะอัพได้นะครับคราวนี้การเพิ่มประชากรเนี่ยในตอนเริ่มแรกเขาก็มีสอนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในการเริ่มแรกของการเข้าห้องที่จะเพิ่มประชากรเนี่ยต้องมีประชากรชายหญิงนะครับที่โตแล้วนะครับโตแล้วเข้ามาก่อนนะครับจะเห็นคู่ทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะครับโตแล้วก็คืออยู่ในวัยที่โตแล้วไม่ใช่เด็กแล้วก็ไม่เคยมีบุตรมาก่อนหรือมีบุตรไปแล้วหลังจาก24ชั่วโมงก็จะสามารถมีบุตรได้อีกครั้งนะครับการมีบุตรก็จะสามารถรีได้24ชั่วโมงจนกว่าประชากรเราจะเต็มนะครับแล้วก็การที่จะนำพ่อแม่ที่มีขั้นดาวสูงมาเพื่อผลิตประชากรเพิ่มก็จะมีโอกาสที่จะได้ประชากรที่มีดาวสูงขึ้นนะครับก็คือ5ดาวสูงสุดนั่นเองนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสคราวนี้เมื่อเรานำเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยนะครับในตอนเริ่มแรกครั้งแรกเนี่ยเขาจะทำปฏิสัมพันธ์กันก่อนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับจะมีการยื่นไม้ยื่นมือพอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็จะมีการกอดนะครับแล้วก็จะจบแค่ตรงกอดนะแล้วก็จบเมื่อจบแล้วก็จะตัดฉากไปเป็นที่ท้องนะครับเป็นผู้หญิงท้องแล้วผู้ชายก็หมดหน้าที่นะครับถ้าในที่นี้เดี๋ยวจะถ้าดูในห้องเนี่ยจะเห็นว่าในขั้นตอนที่สองเนี่ยผู้ชายทางฝั่งนี้จะหมดหน้าที่ไม่จำเป็นเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับหมายถึงว่าเอาเขาไปทำงานอื่นเอาไปทำงานอื่นได้เลยนะครับแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้หญิงที่ท้องอยู่ จะต้องอยู่ในห้องนะครับถ้าเราเอาออกไปจากห้องมันจะหายนะครับแล้วต้องเริ่มใหม่ทันทีนะครับและระยะเวลาในการตั้งท้องนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีรูปหัวเด็กอยู่บนประชากรผู้หญิงนะครับแม่คนนี้นะก็จะมีศีรษะของเด็กอยู่เมื่อเรากดไปที่ศีรษะเด็กก็จะมีเด็กออกมาก็คือประชากรคนใหม่อยู่ในวัยเด็กนะครับอยู่ในวัยเด็กในวัยเด็กเนี่ยเขาจะบอกแค่เพศนะครับเป็นชายหรือหญิงนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้บอกระยะเวลานะครับแต่ว่าผมกะเวลาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะประมาณ1วันนะครับเมื่อครบ1วันเนี่ยเขาจะโตนี่ผมปล่อยไว้2คนนะครับก็มีผู้หญิง1ผู้ชาย1นะครับทั้ง2คนที่ผมปล่อยเอาไว้เพื่อถ่ายคลิปนี้ก็มีแม่เลเวล3ดาว4ดาวแล้วก็มีพ่อเลเวล3ดาวนะครับถ้าผมเปิดมาเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้4ดาวขึ้นไปนะแต่เขาบอกว่าโอกาสที่จะมีความสามารถสูงกว่าผู้ให้กำเนิดนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้สักกี่ดาวนะครับกดนะครับครับจะเห็นว่าโตแล้วนะ2ดาวนะครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่านะครับความสามารถทั่วไปเบสิกนะครับไม่ได้สืบทอดกรรมพันธุ์มาเลยนะเพราะว่าผมได้ใช้นะครับพ่อที่มีพลังอาชีพสูงนะครับ
คราวนี้มาดูประชากรเด็กผู้หญิงนะครับว่าจะมีสักกี่ดาวโฮเซม4ดาวนะครับทำไมผู้หญิงได้4ดาวผู้ชายได้2ดาวมีพลังความสามารถค่อนข้างจะโอเคนะครับปั๊มได้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะผู้ชายไปไหนเดี๋ยวส่งเขาเข้าไปไปฝึกอาชีพนี่นะครับไม่ได้ถือทอดความสามารถอะไรมาเลยนะกระจอกมากเลยตัวนี้สืบทอดความสามารถของดาวมานะครับพลังด้านบนมันมาจากไฟเตอร์นะไฟเตอร์เขาเยอะนะครับแล้วก็ไฟเตอร์คนนี้เขาน้อยนะครับเลยพลังน้อยนะครับความสามารถที่ว่าผมเป็นดาวนะผมไม่รู้ว่าดาวเพิ่มสูงขึ้นอะไรมันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับสั้นๆนะครับสำหรับการเพิ่มประชากรทุกขั้นตอนนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับอย่าลืมว่าเมื่อประชากรเรามันเต็มเราจำเป็นจะต้องอัปเกรดห้องนะครับริงรูมนะครับถ้าเราไม่ได้อัปเกรดห้องนี่ก็จะไม่สามารถเพิ่มประชากรได้นะครับแล้วก็เมื่อประชากรเมื่อแม่นะครับท้องแล้วนะครับก็จะต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับถึงจะมาตามประชากรได้ใหม่นะครับแล้วก็การใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลเวลสูงก็มีโอกาสได้นะครับเลเวลสูงขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยากได้ผู้ชายที่เลเวลสูงขึ้นเพื่อจะได้ปั๊มจะได้มีโอกาสได้4ดาว5ดาวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ